ุยจับพร้อมด้วยสมโอทีครับสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินดีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทขอบคุณอุปกรณ์กีฬามวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกตนะครับพร้อมด้วยเต้นรถสวยจ่าเจตผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจต0863557893ขอขอบพระคุณครับในช่วงพักยกนะครับที่2นี่โอ้โหทีมงานนะครับก็มาอัดฉีดให้กับปืนกลนี่หลายกำปั้นเลยนะครับบอกให้เดินให้เบียดให้ชนอย่างเดียวอย่าไปรับเยอะออกมานี่เดินเบียดปล้ำไงตีเอาไอ้เสียงเฮียนี่ก็หึมเวทีเลยนะครับเริ่มจะตีได้ล็อกได้ด้วยครับมาดูว่าธนวัฒน์เองก็พยายามจะขวางจะบิดสู้แล้วครับแง่ออกมาก่อนครับยกที่3ของทั้งคู่เดินเข้าไปลุยเข้าไปโอ้ยแม่จะโยนเข่าครับไปถึงถีบซะเลยครับขวางหน้าไว้แล้วสับครับล็อกสู้ตีสู้ครับธนวัฒน์อ่ะนี่ครับว่าเริ่มฮะเริ่มมีกำลังใจแล้วครับปืนกลมาใช้ชื่อนี้นี่เขาระดับยอดมวยทั้งนั้นปืนกลเสียบเข้าไปปืนกลเสียบไปโอ้ยมาเสียบเราเห็นด้วยครับเอาธนวัฒน์มาอย่านิ่งถอดหัวออกมาก่อนครับโอ้ยเอาละครับจะเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่านะครับยกนี้ออกมาแข็งแรงเหลือเกินนะครับปืนกลโอ้โหทั้งหมัดทั้งศอกแล้ววงในนี่จับได้เหนียวได้นี่กระทุ้งแต่ละดอกนี่เนื้อเน้นๆทั้งนั้นโอ้ยบรรยากาศในเวทีตอนนี้นี่ถือว่าเราใจจริงๆนะครับเสียงเชียร์เอาขยับเข้าไปเริ่มจะต่อเนื่องเริ่มจะได้ใจเอายัดเข้าไปขวาโอ้โหยกนี้นี่ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับแหมเดินเข้าไปครับปืนกลแล้วเนี่ยครับไม่ตีแล้วไปขวางเอาไว้ครับเร็วแรงว่ายังไงบ้างครับแทงซ้ายเตะเข้าไปเสียบเข่าขวาคืนสับศอกซ้ายครับแสงแทงขวาทุ้งกระทุ้งเข้าไปครับพยายามสับคืนมาครับปืนกลอ้าวมาเหมือนจะเร่งเยอะต้นยกทำท่าจะเปลี่ยนเสิร์ฟมาแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับผลงานการจัดของโปรโมเตอร์หนุ่มครับคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ตอนนี้เขาบอกว่านั่งเข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆมวยรองแล้วครับรองแล้วจะชนะหรือไม่ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าได้ลุ้นได้ไซได้เชียร์เอาขยับติดเข้าไปปืนกลตอนนี้ก๊อก2ต้องมาแล้วเอาละครับพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับคู่นี้ช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่3ธนวัฒน์นี่เริ่มได้ใจนะครับปืนกลนี่ออกมาเร่งน่ากลัวเลยนะครับแล้วก็ดูทำท่าจะแผ่วลงไปอีกแล้วต่อยธนวัฒน์นี่เบียดเข้าไปสาดแข้งต่อยหมัดปืนกลเอายังมีแข้งขวานี่คอยโต้อยู่ตลอดเหมือนกันนะครับไม่ยอมครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในอำเภอท่าป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงว่าจะไม่ยิ่งใหญ่มากครับแต่ว่าน่าติดตามครับโอ้โหทั้งหมดนี่16คู่เลยครับภูตะวันเพชรนาคาเจอกับจอมโหดสิงห์โลตาลี่มวยเริ่มชก 5:00 น.นะครับวันศุกร์นี้ที่อุตรดิตถ์ศึกปอพงสว่างบวกเพชรนาคาชมมวยมันวันศุกร์จบแล้วไปเจอกันได้ที่อุตรดิตถ์ครับศึกปอพงสว่างโดยจตุแล้วก็เสี่ยโล้นครับเรียนเชิญครับแต่ว่าตอนนี้ยก4โอ้โหเดือดอีกแล้วพยายามลุยวงในครับแทงเข้าไปครับปืนคนแทงเข้าไปแทงเข้าไปอยู่ที่เรี่ยวแรงอย่างที่ผมบอกไปเลยครับเดี๋ยวดูครับยื้อไปแล้วเป็นยังไงครับช่วงต้นน้ำยังคึกอยู่นี่ครับแผลแตกครับที่คิ้วขวาของธนวัฒน์เอาแข้งซ้ายเตะขวาขึ้นมาครับต้นยกนี่ออกมาเร่งได้น่ากลัวอีกแล้วนะครับปืนกลดูว่าจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าธนวัฒน์นั้นมีแข้งซ้ายหมัดซ้ายคอยสกัดเอาไว้ต่อยท้องต่อยหน้าดูว่ายุบย่นนิดเดียวนี่ก็ถึงแพ้ได้เลยนะครับเอาซ้ายมาอีกแล้วนะครับวงในจับได้ไอ้ได้หรือไม่ได้เริ่มจะกระทุ้งได้สวยๆโอ้โหธนวัฒน์โดนเข้าไปก็ทำท่าจะช้าลงไปเหมือนกันครับโอ้โหอ่ะมาดูเลยครับนอกของธนวัฒน์นี่แหละครับแต่ว่าในครับเดี๋ยวรอดูปืนกลเวลาจับได้นี่โอ้โหมันยอดมวยเอกชัดๆเลยเอาตัวจับจังหวะจับเนี่ยคุณเอกดูแหมล็อกได้สวยแล้วนะครับตีไปทีเดียวครับเดี๋ยวจะเปิดฝาถังดูหน่อยเหลือเกินครับน้ำมันใครเยอะกว่ากันครับตอนนี้ครับหยิบไว้ก่อนครับแข้งขวาปืนกลจับได้ตีไม่ตีแทงไม่แทงเสียบไม่เสียบครับนี่ครับเทลงไปเลยครับอาศัยเหลี่ยมนะครับบิดแล้วก็หักลงไปแฟนมวยท่านรองนี่เฮกันสนั่นเวทีแล้วครับตอนนี้ก็ลุ้นเชียร์นะครับให้ปืนกลนี่ทำให้ต่อเนื่อง
มาครับดูจังหวะโดนโดนล็อกเอาไว้เลี้ยวแรงต้นยกนี่น่ากลัวทุกยกเลยนะครับปืนกลอยู่ที่การยืนระยะนะครับก็ทำได้ไม่ต่อเนื่องนี่ดูแล้วครับก็จะโดนสายนะครับสายของธนวัฒน์นั่นแม่นครับนี่ครับมาหมัดมวยโอ้โหดูครับมันต้องครบองค์ประกอบทั้งหมดนะครับมาบางทีอาวุธดีครับมาแต่ว่าจังหวะฉายจังหวะโชว์เนี่ยครับว่ากันต่อครับกรรมการแยกออกมาว่ากันต่ออีกครึ่งนาทีของยกที่4ครับแหมจะมาจะมาครับดูไม่ต่อเนื่องเลยครับอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่เร็วแรงด้วยนะครับนักมวยทราบดีครับเดินเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้ววงในครับนี่ครับแหมดูชักเงียบๆลงไปเลยครับชั่วโมงนี้ก็ถือว่าพยายามทำหน้าที่พยายามฮึดอย่างเต็มที่แล้วนะครับปืนกลแต่ว่ามาเร่งได้ในช่วงต้นยกพอโดนโต้คืนหนักๆนี่ก็ออกอาการหยุดออกอาการยุบไปอีกครั้งนะครับแต่ก็ยังคงเดินเข้าหาเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับสกุลยิมครับสาสกุลยิมโดยคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลยอดมวยไทยยอดแชมเปี้ยนโลกชื่อดังนะครับก็บริหารงานแล้วก็สอนด้วยตัวเองเลยครับสาสกุลยิมที่ตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4ขอบคุณมวยเด็ด789นะครับครบถ้วนข้อมูลข่าวสารวงการหมัดมวยรวมถึงวงการฟุตบอลด้วยนะครับโอ้ช่วงนี้ฟุตบอลโลกครับข้อมูลครบถ้วนเลยครับมวยเด็ด789ขอบคุณคลองสวนภูรีสอร์ทครับร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อปออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกตครับยาฉีดครับ 200,000 ขั้นต่ำมีแน่ครับเอาไม่เอาครับได้ไม่ได้ครับปืนโกนพยายามลุยต่อยไปกันเนี่ยครับเจอแข้งซ้ายเจอทีปิดเบรกเอาไว้ครับ13ธันวาอย่าลืมนะครับเพชรยินดีล่องใต้ครับชนะเลิศเพชรนำโชคโอ้โหซีตั้งแต่คู่แรกครับสุดรอโคตรแข็งเจอแปะยิ้มกำลังสดครับเสาโทเพชรศิลาคมปตักคงน้อยด่วน99จากู้อีกครั้งหนึ่งพุทธโทช้างมงคลพรเสน่ห์ยอดธงสมิงเดชเพชรสุขุมวิทบอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้สักคู่ครับ13นะครับ13ธันวาล่องใต้ที่นครศรีธรรมราชครับพี่เปิ้ลนครครับฝากข่าวมาเอาละครับก็พยายามเร่งอย่างเต็มที่นะครับปืนกลยาฉีดนี่ 250,000 บาทเลยนะครับก็พยายามจะเร่งต่อยหมัดฟันศอกดูว่าธนวัฒน์ก็ไม่ตกใจแล้วนะครับตอนนี้ดูจะมั่นใจคอยล็อกคอยคุมเกมเผาเวลาไปเรื่อยนะครับเอาละครับดูว่าเวลายังเหลืออีก1นาทีกว่าๆนะครับให้ปืนกลนี่ได้ลุ้นได้เชียร์จะเร่งได้หรือเปล่าครับโอ้โหนี่ครับมาจะก็พยายามเต็มที่แล้วครับวันนี้นี่ต้องชื่นชมทั้งคู่แหละครับโอ้แต่ว่าดูแล้วฝ่ายแดงครับเจ้าธนวัฒน์นี่กระดูกประสบการณ์นี่น่าดูคมครับคมนิดๆแต่ว่าตอนนี้ก็บอบช้ำไปพอสมควรโอ้ส่วนฝ่ายน้ำเงินปืนกลนี่ครับครบเลยครับก็เนี่ยครับเป็นรองเขาก็กระดูกประสบการณ์มวยครับสั่งสมประสบการณ์อีกนิดนึงนี่ว่าที่มวยเอกเลยครับดูครับเอาละครับเหลือโค้งสุดท้ายแล้วนะครับของยกสุดท้ายสถานการณ์บนเวทีนี่ดูว่าจะสงบลงไปแล้วนะครับดูว่าขยับหลอกกันแล้วนะครับไม่ทำกันแล้วนะครับส่วนคู่ต่อไปห้ามพลาดนะครับคู่ต่อไปวันนี้ก็เป็นเพชรประดับกับเจ้าพระยาครับคู่รองบัวแก้วเพชรพิเชษคู่เอกเป็นมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตมวยไทยนะครับยอดกล้าแก่นอุบลครับใครชนะไฟนี้มีโอกาสตีตัวเข้ารอบสูงเลยครับตัดเชือกกันครับบนเวทีสงบศึกไปแล้วนะครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับส่งไปปลายแล้วล่ะนะครับหมดยกสุดท้ายเอาละครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับกรรมการธงชัยทองเสวกนะครับเดินเก็บใบคะแนนนะครับท่านที่2มาท่านที่3แล้วก็หันไปชูมือให้ธนวัฒน์พุ่มพันธ์ม่วงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกเลยนะครับคู่เปิดหัววันนี้ครับ